เก่งกวิทรายงานตัวครับผมแต่วันนี้กวิทไม่ได้ฉายเดี่ยวนะคะเพราะวันนี้มากับนี่เลย Samsung Galaxy Grand 2ค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาคต่อของมือถือ2ซิมรุ่นราคากลางจาก Galaxy Grand Duos ที่ประสบความสำเร็จมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะโดยงานนี้เนี่ยเขามีการปรับอัพลุคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาแล้วก็เรื่องของสเปคด้วยส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะซึ่งเขาก็ดีไซน์ออกมาให้จับกระชับถนัดมือเหมือนเดิมแม้จะเป็นมือเล็กๆของสาวๆอย่างเราก็ตามค่ะส่วนเรื่องของดีไซน์ก็ทำออกมาได้หรูหราด้วยฟ้าหลังแบบฟักซ์เลเดอร์ที่ให้สัมผัสแบบหนังเย็บขอบสีขาวสะอาดตางานนี้เนี่ยจึงเหมาะแล้วก็ลงตัวกับสาวๆมากๆเลยล่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า Galaxy Grand 2เนี่ยมาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นค่ะอยู่ที่ 5.25 นิ้วแล้วก็เป็นจอแบบ HD นะคะเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการแชทการแชร์โซเชียลต่างๆรวมถึงการดูหนังเล่นเกมท่องเน็ตรับรองว่าฟินค่ะนอกจากหน้าจอที่ใหญ่แล้วนะคะ Grand 2เนี่ยยังมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลแบบ Quad Core ที่ทำให้เราสามารถใช้งานต่างๆได้แบบลื่นไหลอย่างใครที่ชอบเล่นเกม Heyday เกมปลูกผักยอดนิยมเนี่ยนอกจากจะสามารถเล่นเกมได้แบบเต็มตามไม่ต้องมานั่งเพ่งบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วยังไม่ต้องกังวลกับอาการกระตุกหรือว่าหน่วงใดๆเลยด้วยค่ะเพราะว่าสามารถรันตัวเกมบน Grand 2ได้แบบลื่นไหลงานนี้เนี่ยก็สามารถดูแลฟาร์มได้แบบทุกที่ทุกเวลาเลยนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมี Multi Windows ที่รองรับการทำงาน2แอปพลิเคชันพร้อมๆกันให้เราสามารถเลือกดู YouTube ไปแชทกับเพื่อนไปหรือว่าเช็คเมลไปส่งไลน์ไปได้ในเวลาเดียวกันแบบ All in One เลยล่ะค่ะสิ่งที่หลายๆคนถามโดยเฉพาะสาวๆนะคะก็คือเรื่องของกล้องใช่ไหมล่ะโดยงานนี้นะคะสาวๆ สามารถเลือก Beauty Face Mode เพื่อปรับให้หน้าสว่างใสได้ก่อนถ่ายแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งเอฟเฟคหรือว่าการแต่งภาพจากแอปใดเพิ่มเติมก็สามารถแชร์ออก Facebook Instagram ได้ทันทีเลยล่ะค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีโหมดอื่นๆให้เลือกอีกเพียบงานนี้เชื่อว่าการถ่ายรูปของสาวๆจะเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆนะคะเจ้าตัว Grand 2เนี่ยเขาก็ได้ฟีเจอร์เด็ดๆของรุ่นใหญ่ๆมาเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น Story Album S Translator รวมถึงยังมี Group Play ให้เราเล่นกันด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากได้มือถือคุ้มๆแบบนี้สามารถไปจับจองกันได้แล้วที่ราคา 11,900 บาทค่ะ